ลุงแดงลุงแดงมาแล้วส่งเสียงเจ๋ยแจ้วมาแล้วครับลุงแดงสวัสดีครับจากการที่ลุงแดงได้ไปพบกับดร.สุภาพรศรีธัญรัตน์ที่ศูนย์สุขภาพจิตที่10จังหวัดอุบลราชธานีและได้รับเอกสารแผ่นภาพเกี่ยวเรื่อง RQ และอีกหลายๆเรื่องวันนี้จะขอนำเสนอ RQ พลังสุขภาพจิตที่สามารถเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสได้เชิญติดตามชมและรับฟังครับพลังสุขภาพจิต RQหรือ Resilient Quotient เปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสซึ่งเป็นบทความจากศูนย์สุขภาพจิตที่10จังหวัดอุบลราชธานีพลังสุขภาพจิตหรือว่า RQ เปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสได้อย่างไรในภาวะวิกฤตเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคนทุกชีวิตมีวิกฤตทุกวิกฤตก็ต้องมีโอกาสเมื่อเกิดวิกฤตขึ้นก็หมายถึงมีโอกาสที่จะเกิดสิ่งดีๆหรือสิ่งใหม่ๆตามมาด้วยเช่นกันสิ่งสำคัญก็คือการเรียนรู้และเตรียมพร้อมว่าหากวันใดที่เราโชคร้ายต้องพบกับเคราะห์กรรมหรือเหตุการณ์ที่นำความเสียใจผิดหวังทุกข์ใจอย่างรุนแรงทำอย่างไรเราจึงจะก้าวผ่านวิกฤตไปสู่โอกาสได้ RQ หรือพลังสุขภาพจิตช่วยคุณได้ RQ หรือที่เรียกว่าพลังสุขภาพจิตคือความสามารถทางอารมณ์จิตใจในการปรับตัวและฟื้นฟูตัวเองเข้าสู่ภาวะปกติภายหลังที่พบกับเหตุการณ์วิกฤตหรือสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความยากลำบากในชีวิตพลังสุขภาพจิตเป็นความสามารถของคนเราที่มีอยู่แล้วและนำมาใช้ได้เมื่อต้องเอาชนะปัญหาอุปสรรคหรือความยากลำบากผู้มีพลังสุขภาพจิตจำนวนมากสามารถใช้วิกฤตเป็นโอกาสสามารถยกระดับความคิดจิตใจและการดำเนินชีวิตไปในทิศทางที่ดีขึ้นหลังจากเหตุการณ์วิกฤตนั้นผ่านพ้นไปพลังสุขภาพจิตอยู่ที่ไหนพลังสุขภาพจิตอึดฮึดสู้มีอยู่ในตัวมนุษย์ทุกคนพลังแรกก็คือพลังอึดมาจาก I am ก็คือพลังคุณค่าในตัวเองเมื่อคนเรามีความเชื่อมั่นในตัวเองจะสามารถทนต่อแรงกดดันมองสิ่งต่างๆที่มากดดันเป็นเชิงบวกมองวิกฤตเป็นโอกาสได้พลังที่2ก็คือพลังฮึดมาจาก I have ก็คือพลังกำลังใจที่มาจากการมีคนรักมีเพื่อนครอบครัวคนรอบข้างหรือสิ่งที่เขาศรัทธาและสิ่งยึดเหนี่ยวต่างๆทั้งร่างกายและจิตใจพลังที่3ก็คือพลังสู้มาจาก I can ก็คือพลังที่เชื่อในความสามารถของตัวเขาเองในการจัดการกับปัญหารู้จักปรับเป้าหมายของชีวิตไปตามสภาพแวดล้อมนั่นเองการเสริมสร้างพลังสุขภาพจิตสำหรับผู้ใหญ่พลังสุขภาพจิตพาเราก้าวข้ามวิกฤตได้สิ่งแรกที่ต้องมีก็คือการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนคนในครอบครัวญาติพี่น้องเพราะสิ่งนี้จะช่วยเราได้เมื่อเจอปัญหาสำคัญในชีวิตสิ่งที่สองก็คือการใช้อารมณ์ขันและเสียงหัวเราะการคิดและการแสดงความรู้สึกที่ดีทางบวกในสถานการณ์ที่ยากลำบากจะมีส่วนช่วยลดความเจ็บปวดทางจิตใจจากการสูญเสียหรือเหตุการณ์ร้ายแรงได้ 3. การเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ผ่านมาล้มแล้วลุกอย่างรวดเร็วด้วยการให้กำลังใจเติมพลังใจให้กับตนเองโดยมีความคิดที่ดีรักและภาคภูมิใจในตนเอง 4. มีความหวังมองโลกในแง่ดีปรับตัวเก่งหัวใจแกร่งมีความอดทนอดกลั้นไม่ย่อท้อต่อชะตาชีวิต 5. ดูแลตัวเองทั้งด้านสุขภาพร่างกายและอารมณ์ 6. คิดถึงตัวเองในแง่ดีภูมิใจในตัวเองว่าสามารถทำสิ่งต่างๆได้มากมายการเสริมสร้างพลังสุขภาพจิตให้เด็กรักลูกต้องปลูกฝัง RQ สิ่งแรกคือครอบครัวต้องมีส่วนร่วมในการเสริมสร้าง RQ ให้เด็กด้วยการให้ความรักความเข้าใจให้อภัยและสร้างบรรยากาศในบ้านให้เด็กมีความรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนสำคัญเป็นที่รักของครอบครัว 2.โรงเรียนเป็นสถานที่เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจโดยการจัดกิจกรรมฝึกทักษะพิเศษให้รู้จักการขอโทษขอบคุณให้อภัยแบ่งปันอดทนและรอคอยมีความรับผิดชอบและมีวินัย 3. ชุมชน
ควรให้การส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของชุมชนเพื่อสร้างความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองจะทำให้เด็กมี RQ และเติบโตเป็นคนดีสถานที่พร้อมให้บริการเมื่อรู้สึกเครียดกับปัญหาครอบครัวจนเกินกว่าที่จะรับมือด้วยตนเองให้คุณปรึกษาผู้เชี่ยวชาญซึ่งแหล่งที่สามารถให้ความช่วยเหลือก็คือ 1. Call Center บริการฮอตไลน์ด้านปัญหาสุขภาพจิตหมายเลข1667 1323บริการสายด่วนสุขภาพจิตหรือ 2. สถาบันหรือว่าโรงพยาบาลจิตเวชหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิตและหน่วยงานสาธารณสุขทั่วประเทศเพื่อขอรับบริการเบื้องต้นเห็นหรือยังครับว่าพลังสุขภาพจิตหรือว่า RQ นั้นเป็นพลังที่สามารถเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสในชีวิตของทุกท่านได้อย่าลืมนะครับทุกครั้งที่เจอวิกฤตจงหาโอกาสให้เจออย่าทำให้วิกฤตกลายเป็นวิกฤตที่หนักยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับพี่น้องชาวไทยลุงแดงลุงแดงมาแล้วส่งเสียงเจ๋ยแจ้วมาแล้วครับลุงแดงใครมีปัญหามาปรึกษาลุงแดงใครมีความทุกข์มาปรึกษาลุงแดงนี่แหละครับลุงแดงจะช่วยแก้ปัญหา